สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูกโกลวีกรูม สวัสดีค่ะต้องรับเข้าสู่รายการ Smart Money นะคะรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมกับดิชันมรรวันตินลาและทีมงาน Money Channel ค่ะเข้าสู่เดือนมีนาคมแล้วนะคะมาดูกันหน่อยค่ะว่าโมเมนตัมของเดือนนี้จะเป็นอย่างไรต่อดีมีนาจะต้องมีอะไรที่ต้องระวังบ้างกลยุทธ์การลงทุนต้องทําอย่างไรวันนี้ติดตามในช่วงหน้ากันได้กับทางพี่ลูกหมูนะคะแต่สําหรับตอนนี้ไปติดตามสาระดีๆที่นํามาฝากกันก่อนค่ะ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงหัวข้อ4ทเทคนิคในการลดความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับทุกวันนี้ต้องยอมรับว่านะฮะคนทั่วไปสนใจในเรื่องการลงทุนมีจํานวนมากครับแต่เราก็ยังเห็นคนอีกจํานวนมากเหมือนกันที่ยังไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนนะครับสาเหตุอาจจะเป็นเพราะคนทั่วไปส่วนใหญ่อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวจนลืมไปว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการลงทุนนั้นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุน ดังนั้นวันนี้ผมมี4วิธี4เทคนิคครับที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนของทุกท่านได้อาจจะส่งผลทําให้ท่านประสบความสําเร็จในการลงทุนได้มากขึ้นครับมาดูกันที่เทคนิคแรกเลยครับเทคนิคแรกก็คือการกระจายการลงทุนครับวันนี้เราคงไม่สามารถบอกได้นะครับว่าในระยะยาวแล้วการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนนะฮะจะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดดังนั้นการกระจายการลงทุนหรือการกระจายความเสี่ยงจึงเป็นหัวใจสําคัญของการลงทุนครับ แทนที่ท่านจะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นหุ้นเราอาจจะกระจายเงินบางส่วนไปลงทุนในส่วนของตราสารหนี้ด้วยนะครับเผื่อวันหนึ่งวันใดที่ตลาดหุ้นทั้งไทยแล้วก็ทั่วโลกตกนะฮะอย่างน้อยก็ยังมีตราสารหนี้ฮะที่ช่วยพยุงมูลค่าของพอร์ตการลงทุนของท่านไว้ หรือนอกจากตราสารทุนพกหุ้นตราสารหนี้แล้วท่านยังสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆประดับในพอร์ตของท่านได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นในส่วนของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทองคำก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับข้อ 2. ครับเทคนิคที่2คือการเลือกตัวที่ดีฮะเมื่อวันนี้ท่านแบ่งแล้วว่าท่านจะเอาเงินไปลงในสินทรัพย์ตัวไหนบ้างก็ง่ายเลยครับเทคนิคที่2คือก็เลือกตัวที่ดีของสินทรัพย์กลุ่มนั้นไปลงทุนยกตัวอย่างเช่น ถ้าวันนี้ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมทุกวันนี้กองทุนรวมก็มีเยอะแยะมากมายครับเช่นถ้าจะลงทุนใน LTF ทํำยังไงท่านถึงจะทราบว่าเอ๊ก,กองที่เราสนใจจะลงทุนเนี่ยกองไหนดีมันก็ต้องหาตัวเปรียบเทียบหรือว่าตัวชี้วัดที่เป็นกลางครับตรงนี้ก็อาจจะง่ายๆฮะท่านก็อาจจะไปลองค้นลองเสิร์ชด,ดูข้อมูลใน morningstarthailand.com ดูก็ได้นะฮะเขาก็จะมีการจัดอันดับเรตติ้งกองทุนรวมออกมาครับตั้งแต่1 2 3 4 5ดาว กองไหนที่ Morningstar ให้ р е й i ติ้ง4ดาวมันก็หมายความว่ากองทุนนั้นผู้จัดการกองทุนมีผลงานการบริหารการดำเนินงานฮะได้ดีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอท่านก็ควรที่จะวางใจแล้วก็ฝากเงินให้กองทุนกองนั้นเป็นการดูแลนะครับหรือถ้าวันนี้ท่านจะลงทุนในหุ้นครับตัวที่จะช่วยในการคัดเลือกฮะว่าหุ้นตัวไหนจะเป็นหุ้นที่ดีสาหรับท่านแน่นอนก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของ การดูเรื่องของงบการเงินนะฮะหรือว่าสัดส่วนทางการเงินต่างๆหรือถ้าวันนี้ท่านจะลงทุนในกลุ่มของตราสารหนี้ครับนอกจากดอกเบีย้ยที่ทางตราสารหนี้ให้แล้วนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ท่านต้องพิจารณาประกอบก็คือเรื่องของเครดิตเรตติ้งของผู้ออกตราสารหนี้ครับมันจะหมายถึงว่าความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของผู้ออกตราสารหนี้นั้นมีมากน้อยขนาดไหนอาจจะส่งผลต่อการผิดนัดชําระในส่วนของดอกเบีย้ยแล้วก็เงินต้นของท่านได้นะครับ เทคนิคสุดท้ายครับคือการลงทุนระยะยาววันนี้หากท่านเลือกการลงทุนที่ดีแล้วครับยกตัวอย่างเช่นได้หุ้นหรือกองทุนรวมที่ดีแล้วนะครับในระยะยาวครับแนวโน้มราคาของสินทรัพย์พวกนี้ก็จะเติบโตไปตามผลประกอบการนะครับหน้าที่ของเราก็คือปล่อยเอาไว้ฮะให้เงินลงทุนตรงนี้ทำงานออกดอกออกผลได้อย่างเต็มที่ การซื้อซื้อขายขายระหว่างทางครับจะเป็นการตัดโอกาสนะฮะในการทําให้เงินของเราทํางานเติบโตได้อย่างเต็มที่ผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วครับได้มีโอกาสให้คําแนะนําพอร์ตการลงทุนของหลายๆท่านปรากฏว่าพอไปดูในพอร์ตครับก็จะมีทั้งในส่วนของหุ้นที่เล่นเองแล้วก็ในส่วนของ LTFRMF ตลาดหุ้นขึ้นไปเยอะมากครับแต่พอร์ตหุ้นที่เล่นเองของหลายท่านผลตอบแทนไม่ขึ้นเลยหลายท่านติดลบตัวแดงด้วยซ้ํา แต่หันกลับไปดูมีส่วนหนึ่งที่เขียวสดใสฮะก็คือในส่วนของ LTF RMF ถามว่าทำไมล่ะครับสาเหตุเพราะว่าพอร์ตหุ้นของเราฮะเมื่อมีลามีข่าวครับเราก็ซื้อ,ซ,อซื้อขายขาย,ขายตามอารมณ์แต่พอร์ต LTF หรือ RMF ครับมันถูกล็อกเอาไว้ด้วยเงื่อนไขของสรรพกรทำให้เราไม่ขายสุดท้ายแล้วเงินก้อนนี้ก็เลยเติบโตรสร้างผลตอบแทนให้เราได้อย่างเต็มที่ หวังว่า4เทคนิคในการลดความเสี่ยงจากการลงทุนในวันนี้นะครับจะช่วยให้ทุกท่านสามารถลงทุนได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จสำหรับวันนี้สวัสดีครับ